ฮาลาเฮโยชนหน่อยชนหน่อยจะฝากอะไรไหมครับอยากให้ทุกคนรักประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่ซีมิลานที่นี่คือที่นี่คือเกาะเรือใบซีมิลานเกาะเรือใบหินใบหินใบเรือใบหินเรือใบ How you feel Oh feeling good so good and try เรือเรานะครับเรือเราแล้วยินดีปีนมาเนี่ยเนี่ยทุกคนฉันสะกดกางเกงไม่ขาดแล้วมั้งเหรอเอาเหรอทันโชว์เขาเนี่ยไม่มีรอยเลยโอ้ยไดสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับปวดฟันค่ะเอ้ยแต่สนุกนะได้เข้าได้เห็นไม่ใช่แบบพุ่งขึ้นมาอธิบายเรื่องปวดฟันหน่อยก็จริงๆปวดฟันน่าจะเป็นเพราะเรามีอากาศในนี้ค่ะจริงๆคือปกติอะเคยตอนดำในสระก็เคยมีปวดแล้วแล้วก็ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยจะดำแบบมาถึงได้กี่ไดฟ์หรือว่าจะไม่ได้สักไดฟ์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรอบนี้คือแบบได้ทั้ง4ไดฟ์ก็แบบเอ้ยโอเคไดฟ์สุดท้ายไม่เป็นไรพอปวดไดฟ์สุดท้ายก็โอเคเล่าอาการหน่อยอาการนะคะมันจะค่อยๆปวดเรื่อยๆค่ะปวดแล้วมันก็จะลามไปที่สมองพอสมองแล้วมันก็จะปวดจนน้ำตาไหลบอกครูว่าครูหนูปวดฟันจนน้ำตาไหลเลยอะหน้าแมสเป็นฝ้าหมดเลยเต็มไปด้วยน้ำตาน้องจะต้องมาอีกไม่ได้อ้าวละแต่ว่าขออธิบายความรู้สึกนิดนึงเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วหรอกสามได้ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราก็จะเห็นตาอยู่กันไปเรื่อยๆแต่รอบนี้ครูบอกว่าเดี๋ยวจะมาพาไปดูหินม้วนเดียวให้เราก็เป็นยังไงเนาะโอเคระหว่างได้ไปเราก็ยังไม่เห็นอะไรเห็นปลาว่ายอยู่นิดๆหน่อยๆสักพักมันจะเป็นแบบว่าหินหนึ่งก้อนอะหินหนึ่งก้อนนะอยู่ดีก็พังปะการังแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นแพเลยแล้วก็มีปลาสิงโตมีทุ่งอะไรนะปลาไหลคือมันมีทุกอย่างมันคืออะไรที่แบบว่าโอ้พังคือบอกว่าประทับใจมากค่ะรอบนี้คือแบบว่าไม่เสียใจที่ได้มาแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่พี่เลือกน้องคนสุดท้ายแต่น้องก็ได้มานะคะขอบคุณค่ะประเด็นคือฉันไปไม่ถึงหินม้วนเดียวเว้ยที่เธอเล่ามาโอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะไปกับใครวะสิงโตว่ายชุดโชว์พาสิงโตมากว่าต้านนะใหญ่ด้วยกระโดดลงไปใหม่เลยดีกว่าThank you.